เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25พฤศจิกายน2565กระทรวงเกษตรเร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมหลังพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า65จังหวัดนะคะสูงสุดรับ30ไร่ต่อครัวเรือนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายใน65จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะหลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการจ่ายช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่โดยแบ่งเป็นข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยมีพื้นที่เสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะข้อมูลรายงานผลการสำรวจเบื้องต้นในวันที่23พฤศจิกายนพบว่าภาพรวมพื้นที่เกษตรทั่วไทยนะคะได้รับผลกระทบมีจำนวน65จังหวัดคิดเป็นพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 5,595,011.75 ไร่แบ่งเป็นข้าว 3,683,924.50 ไร่พืชไร่และพืชผักนะคะ 1,818,243.50 ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 92,843.75 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 668,250 รายให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว30จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นๆกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะอัปเดตจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้า25พฤศจิกายน2565